มีแค่สองมือคงไล่ปิดปากทุกคนไม่ได้หมดหรอกค่ะใครอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่นงนุชนี่ก็เหลือเกินนะคะเจ้านายตัวเองแท้ๆเอาไปเมาส์เสียหายๆว่ายังไงว่าคุณจันฆ่าตัวตายเพราะคุณพาพยายามฆ่าตัวตายไม่ได้ตายค่ะอุ้ยจริงด้วยค่ะเห็นไหมคะพูดผิดแค่นิดเดียวอ่ะกลายเป็นแรงไปเลยอ่ะเขาปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะค่ะแต่คุณพาต้องระวังตัวเองให้มากๆนะคะคุณจันออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้ไม่รู้จะเล่นงานอะไรคุณพาบ้างตัวเขาเองเขายังกล้าทำร้ายเลยคนอื่นน่ะไม่เหลือหรอกค่ะก็ดีค่ะบางทีพาก็อย่าให้ฟาดกับจ๋าแล้วก็จบๆไปเหมือนกันพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะคุณพาที่ถามจริงๆเถอะนะคะคุณพาไม่ได้คิดจะอยู่บ้านนั้นตลอดไปใช่ไหมคะจะบ้าเหรอคะพูดอย่างก็ไม่รู้จักพาอย่างนั้นแหละไปเถอะค่ะแยกย้ายเดี๋ยวพาไปทำงานแล้วจันไม่ใช่แค่ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างเดียวมันมีอาการทางประสาทอย่างอื่นด้วยอาการประสาทอย่างอื่นจันเป็นอะไรคะก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะหมดสติถ้าหากว่าเขากลัวมากๆเสียใจมากๆหรือว่าเขาผิดหวังมากๆเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ละจ้ะเมื่อคืนนี้มันน่ากลัวมากเลยนะหนูพาน้าคิดว่าน้าจะช่วยยายจันไม่ได้แล้วซะอีกตุภาจ๊ะคิดว่าน้าขอเถอะนะอาสีจะให้พาทำอะไรคะขอให้คุณศิวารับฝากแต่งงานกับยายจันไปก่อนน้ารู้นะจ๊ะว่าที่คุณศิวาเขายื้อไว้เนี่ยเพราะหนูพาแต่ถือซะว่าช่วยชีวิตยายจันนะหนูพาถ้าหนูยอมคุณศิวาเขาก็ต้องยอมช่วยนะจริงๆแล้วคุณศิวาจะยอมหรือไม่ยอมแต่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพาเลยนะคะแต่เอาเถอะค่ะพาไม่อยากอธิบายเยอะเอาเป็นว่าพาจะลองคุยกับคุณศิวาให้แล้วกันค่ะขอบใจนะจ๊ะหนูพาแค่รับปากแต่งงานไปก่อนเท่านั้นละจ้ะรอให้ยายจันผ่านช่วงนี้ไปได้ให้ล้มเลิกความคิดฆ่าตัวตายก่อนแล้วเดี๋ยวน้าจะแก้ไขเองนะจ๊ะพาไปทำงานก่อนนะคะ